สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับบทบาทของนักร้องลูกทุ่งไอ้หนุ่มจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงามความที่ทางบ้านฐานะยากจนเด็กชายประยงบัวงามเลยต้องคอยช่วยงานที่บ้านจนไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือเลยตัดสินใจอยากจะไปอยู่วัดกับหลวงพ่อเพื่อจะมีช่องทางได้เรียนกับเขาบ้างตอนเด็กๆเลยนะฮะเกิดมาก็คุณพ่อคุณแม่มีฐานะยากจนครับทีนี้พอเราอยู่ไปนานๆไปเราเริ่มโตเราเริ่มเรียนหนังสือมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยก็มีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนอื่นไปก็คืออยู่บ้านเนี่ยเรียนหนังสือน้อยมากเพราะว่าต้องไปช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขาดเรียนบ่อยมากก็เลยบอกพ่อบอกแม่บอกว่าอยากจะไปอยู่วัดกับหลวงพ่อคือถ้าเราไปอยู่วัดเนี่ยมันฟรีมันอิสระเรามีเวลาไปเรียนหนังสือโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งกับที่บ้านที่จังหวะเราไปอยู่วัดแม่ก็อนุญาตให้ไปอยู่พ่อก็ไปส่งที่หลวงพ่อเป็นหนี้เป็นสินเยอะแม่พออยู่วัดแล้วเราก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาว่าเออให้แม่เนี่ยได้สิ่งดีๆมาในชีวิตเถอะเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยความคิดที่อยากจะช่วยทางบ้านให้ดีขึ้นกลับกลายเป็นความจริงเมื่อหลังจากแยกตัวออกมาอยู่ที่วัดฐานะทางบ้านพลิกผันหนี้สินที่เคยมีก็หมดอย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนปาฏิหาริย์พ่อกับแม่ที่เคยเป็นหนี้เป็นสินข้าวมาไม่รู้กี่กระสอบปีนั้นกลับได้ข้าวที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้หนี้เขาหมดจนผมเนี่ยรู้สึกเออเราเป็นตัวเสนียดในบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเราต้องออกจากบ้านแล้วรู้สึกว่าทางบ้านดีขึ้นก็เลยคิดต่อว่าเอออย่างนั้นเราจะเรียนต่อก็ไปถามพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าไม่มีเงินให้เรียนพอไม่มีเงินเรียนปุ๊บผมก็ตัดสินใจบวชก็จะเรียนเกี่ยวกับธรรมะโดยตรงเลยคือเรียนภาษาธรรมะซึ่งที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่พูดภาษาเขมรแต่การพูดภาษาเขมรเนี่ยมันไม่รู้ตำราเขมรเลยพอเราบวชปุ๊บเราก็เรียนรู้จากการที่เราเป็นเนนเนี่ยแหละพอเรียนไปเรียนมาเราเริ่มที่จะอ่านได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็เริ่มที่จะเทศตำราเป็นภาษาเขมรแล้วก็เป็นคนที่เทศบริเทศและญาติโยมเยอะมากชอบเสียงพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ได้มาโดยไม่รู้ตัวก็คือความชอบในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กงานบุญงานกุศลไหนที่มีเพลงให้ร้องได้เป็นขึ้นไปร้องเลยส่งผลต่อมาเมื่อเวลาบวชเป็นเนนพอขึ้นกันเทศแล้วมีญาติโยมชื่นชมผมเคยร้องเพลงในงานศพใครตายเนี่ยผมร้องหมดพระสวดเสร็จก็ไปขอร้องเพลงก็อยากร้องอยากโชว์อะไรเงี้ยชอบเพลงพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณชอบมากฟังแต่เด็กเลยดาฟังจนแบบมันร้องได้อะที่ร้องงานศพคือร้องเพลงพ่อไวยพจน์นี่แหละในขณะที่เรียนต่อเนี่ยผมกลับมาชอบสายันก็ฟังควบคู่กันมาตั้งแต่นั้นมาก็คือฟังพ่อไปพดฟังพี่เป้ามาควบคู่กันเลยมันได้ทั้งสองอย่างในเรื่องของอย่างพ่อไปพดเสียงกลางวานเสียงกว้างก็จะได้ในน้ำเสียงของพ่อแต่ถ้าเกิดเสียงหวานซึ่งลูกเอื้อนลูกนาสิกลูกอะไรเนี่ยก็ได้จากพี่เป้าแล้วก็ชอบมาหลังจากออกพรรษาเนนประยงได้มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพและได้รู้จักกับดีเจลูกทุ่งคนหนึ่งด้วยความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องตั้งใจจะกลับมาเดินตามความฝันให้ได้จนเวลาผ่านไป 4-5 ปีหลังจากที่ขอศึกออกมาจากหลวงพ่อก็ตรงเข้ามากรุงเทพเพื่อหาฝันที่อยากได้จากดีเจคนเดิมตอนที่มาครั้งแรกที่ผมมาวัดดอนที่ผมไปกับเพื่อนที่เรียนหนังสือเนี่ยผมได้เจอกับดีเจคนหนึ่งพี่พมรเนี่ยเป็นดีเจและเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นคนบ้านตะเคียนซึ่งอยู่ติดบ้านเราอ้าว
งี้เราก็ต้องไปหาคนนี่แหละจุดมุ่งหมายก็คือพี่พมรจังหวะโชคดีมากมาถึงก็เจอวันอาทิตย์เจอแกพอดีที่วัดดอนนะก็วิ่งไปหาแกไปไหว้แกสวัสดีครับพี่ผมอยากเป็นนักร้องอ่ะพาผมไปฝากวงไหนก็ได้ตอนนั้นมันมีวงเยอะแม่พี่แอดสุรชัยกำลังดังเลยตอนนั้นสุรชัยสมบัติเจริญชัดชัยชัชวาลสอนชัยเมฆวิเชียนสัญญาณสัญญาเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงยอดรักษาใจเราไม่ต้องพูดถึงพุ่มพวงเราไม่ต้องพูดถึงคือเราไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่แล้วแต่วงเล็กๆที่เราสามารถที่จะไปได้วงไหนก็ได้แกก็รับปากความใฝ่ฝันของนายประยงที่อยากจะเป็นนักร้องถูกโชคชะตากำลังพาไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแต่ทางเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปช่วงหน้ากลับมาดูอุปสรรคและความพยายามของผู้ชายคนนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ยังไงติดตามชมใน Inside Hall of Fame จากศึกออกมาแล้วตั้งใจจะกลับไปหาดีเจคนเดิมเพื่อพาเข้ามาอยู่ในวงการแต่วันแล้ววันเล่าความฝันที่อยากจะเป็นก็เริ่มเลือนลางลงไปทุกทีพอรับปากปุ๊บเนี่ยผมก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ต่อไปไม่มาเว้ยนอนนานมากรอทั้งวันความหวังก็คือวันนี้ต้องเจอต้องได้ข่าวดีแน่ก็ไม่มาพอไม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีพี่รุ่นหนึ่งเขาชวนไปทำงานต่อไปชวนไปทำงานว่าไปทำงานไหมดีกว่าอยู่เฉยๆได้เงินด้วยบอกไปพี่ไปผมไปแบกปุ๋ยอยู่คลองเตยแบกปุ๋ยอยู่คลองเตยเหนื่อยมากพี่เหนื่อยแบบใจแทบขาดทำงานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งซึ่งช่วงพักเที่ยงเนี่ยเบรกเนี่ยไม่มีเลยด้วยความที่ตัวเล็กและแบกหามน้ำหนักได้น้อยกว่าคนอื่นประยงบัวงามเลยถูกให้ออกจากงานเพราะไม่คุ้มค่าจ้างเลยต้องดันด้นหางานใหม่ในขณะที่ยังคงรอความหวังอยู่มีเพื่อนชวนไปทำงานเกี่ยวกับโรงงานผลิตถังแก๊สขึ้นมาผมทำงานอยู่ที่โรงงานแก๊สทำถังแก๊สในประมาณ3ปีไม่มีวี่แววจะเป็นนักร้องร้องเพลงเพื่อนฟังบอกว่าทำไมมึงไม่เป็นนักร้องเสียงดีจังเลยโอ้ยนี่ก็รอพี่พมรมา 3-4 ปีแล้วผมก็ท้อผมก็กลับบ้านแม้ว่าจะกลับบ้านอีกครั้งแต่ใจที่ร้อนรุ่มอยากจะทำตามความฝันให้เป็นจริงให้ได้เลยอยากไปไหว้หลวงพ่อจากวัดที่เคยบวชเรียนแต่แทนที่จะเจอหลวงพ่อกลับได้ทำสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดพอไปถึงปุ๊บวัดไม่มีใครอยู่ก็เลยไปเจอพระสำรองซึ่งเป็นเพื่อนกันขอธูป9ดอกเลยทำอะไรจะไปไหว้พ่อหลักนะอยากจะมาขอพรจากหลวงพ่อไม่ต้องดังเหมือนสายันหรอกขอให้เป็นเศษเสี้ยวของสายันก็พอแล้วมันเป็นฝันหินที่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะ2องค์ตรงที่เป็นที่เรียกว่าพ่อหลักมาอยู่ตรงหน้าโบสถ์แล้วผมกับแม่เนี่ยก็ไปกราบแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้เหมือนมีมือพรมน้ำมนต์ให้ท่านก็บอกโชคดีนะพรให้แล้วนะลูกให้พรแล้วนะผมสะดุ้งตื่นเช้าแม่ก็ให้เงินผมมา300บอกอ้าวให้เงินไปทำไมอ้าวบอกจะไปกรุงเทพยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะการกลับมากรุงเทพในครั้งที่2ของประยงยังคงไม่ได้ความหวังเหมือนเดิมเขาคงทนรอด้วยการไปรับจ้างทำงานในร้านแก๊สอีกครั้งจนเวลาล่วงเลยไปถึง2เดือนยังไม่มีวี่แววเลยตัดสินใจคิดจะก้าวเดินด้วยตัวเองวันอาทิตย์ตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่ประมาณ2เดือนมั้งตัดสินใจด้วยตัวเองว่าถามทุกคนว่าซอยบุปผาสวรรค์มันอยู่ตรงไหนผ
ผมตัดสินใจเลยว่าวันนั้นผมจะไปเองไปหาเองผมถามคนในอยู่ในวัดดอนนี่แหละเขาก็เคยไปเขาบอกเขาเคยไปเฮ้ยสมบูผานี่มันมีนักร้องเยอะมีสำนักงานเยอะรับนักร้องรับสำนักงานรับงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยจุดมุ่งหมายของผมคือไม่รู้จะไปหาใครหรอกแต่ว่าอยากไปขอเขาดูว่าเผื่อใครมีใครมีเมตตาอะไรเงี้ยซอยบุปผาสวรรค์เป็นเหมือนแหล่งรวบรวมของสำนักงานประกอบกิจการเพลงลูกทุ่งที่นี่คือแหล่งรวบรวมศิลปินนักร้องครูเพลงและคนในวงการมากมายประยงบวงงามตัดสินใจและตั้งใจว่าจะต้องมีสักครั้งที่มีโอกาสเข้าไปร่วมอยู่ในวงได้อย่างแน่นอนวงแรกที่เข้าไปก็คือวงกินตลาคุณลาบผมก็เข้าไปไปเจอป๋าไปเนี่ยวันดีครับพี่อ้าวไอ้หนูว่าไงผมจะมาสมัครร้องเพลงวงกินตลาครับโอ้ยเต็มหมดแล้วไม่มีแล้วไม่รับแล้วไม่ทันไม่มีแล้วผมก็ข้ามไปอีกตรงข้ามหนึ่งก็เป็นสำนักงานของอโซนาโปรโมชั่นสมัยก่อนอโซนาดังมากผมก็เข้าไปสวัสดีครับมาสมัครร้องเพลงอยู่ในวงโอ้ยเต็มหมดแล้วเลี้ยวขวาไปเจอสำนักงานบรรจงมนไพรรับงานวงดนตรีทั่วประเทศไทยนี่แหละดีแล้วลองดูอะไรนี้กว่าจะได้เจอกับเจ้าของสำนักงานก็ใช้เวลารออยู่นานและเมื่อโอกาสมาถึงประยงบัวงามไม่รอที่จะโชว์พลังน้ำเสียงให้ทุกคนได้ยินและฟีดแบ็กกลับมาก็สร้างความหวังใหม่ให้กับเขาในทันทีเขาคุยเสร็จงานปุ๊บเขาถึงเรียกว่าอ้าวมาหน้าที่เองแล้วมาร้องเพลงเลยถามจริงคนที่ไหนเนี่ยบอกอ๋อคนจังหวัดศรีสะเกษครับเออเอาเพลงนักร้องอีสานดิผมก็ยืนร้องเพลงคนไกลบ้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเพราะพี่มันจนคนที่ในแลต้องจากบ้านจากพ่อและแม่อะไรเงี้ยร้องจนจบอ่ะเขาบอกเองนี่เสียงดีนะเสียงไม่เหมือนใครเสียงแปลกก็เอาจะเป็นนักร้องใช่ไหมล่ะเสียงดีรับอยู่ที่ไหนพักที่ไหนผมพักอยู่วัดดอนครับวัดดอนอยู่ติดวัดยานาวาใช่ไหมวันที่7ตุลาคมสอนเพชรสอนสุพรรณจะเล่นที่นั่นเป็นวงใหญ่แล้วเองอ่ะเดี๋ยวไปหาพี่เดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นร้องเพลงความสำเร็จในขั้นต้นเริ่มย่างกลายมาถึงแต่โชคของคนกำลังจะเข้าตากรรมการเบิ้ลไปอีกครั้งเมื่อหนึ่งในคนฟังเวลานั้นยื่นข้อเสนอให้ประยงบัวงามต้องตัดสินใจทันทีผู้หญิงที่นั่งอยู่ติดต่องานบอกพี่จง7ตุลามันนานไปเปล่าพี่เสียงน้องก็ดีนะให้ไปอยู่วงหนูไหมต้องถามมันแล้วล่ะเอาไอ้หนูเองจะเอาไงเองจะอยู่วงสนเพชรวันที่7ตุลากับเองไปกับพี่เขาเนี่ยไปวันนี้เลยผมตัดสินใจทันทีเลยว่าไปครับจากที่เคยพูดไว้ว่าจะให้ไปทำงานเพราะเสียงดีแต่พอเข้ามาในสำนักงานจริงๆประยงบัวงามหรือชื่อใหม่ในวงการเสียงสนมนไพรกลับไม่ได้ทำงานอย่างที่คิดเข้าไปวันแรกเก็บชุดเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าให้พี่หมวยเขามีที่นอนให้มีข้าวให้กินเขาให้วันละ20บาทก็กินอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่กับแกประมาณเกือบ2เดือนไม่ร้องเพลงเลยเก็บของอย่างเดียวทำคอนวอยอย่างเดียวเหมือนโชคชะตากำหนดให้แจ้งเกิดหลังจากทำงานอยู่เป็นคอนวอยในวงกว่า2เดือนความบังเอิญในวันหนึ่งทำให้เสียงสนมนไพรได้โชว์ลูกคอบนเวทีอย่างไม่คาดคิดเขาไปเล่นที่สมุทรปราการบางปูอ่ะพอเล่นเสร็จปุ๊บไอ้คนนักร้องที่ร้องเพลงคนนั้นอ่ะไม่มาก็เลยเสร็จผมเลยอ่ะโหแบบประมาทมากสั่นมากเลยร้องแบบผิดถูกอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนวออยู่อยู่ๆก็มาให้เราไปร้องเพลงน้ำก็ยังไม่อาบเฮ้ยมึงใส่สูทเลยใส่สูทขึ้นเลยงานเพลงลูกทุ่งในสมัยนั้นจะมีช่วงเดินสายร้องเพลงตามงานต่างๆจนเข้าหน้าฝนก็จะหยุดทำวงกลายเป็นผลให้เสียงสนมนไพรอยู่ในช่วงว่างงานเขาเลยตัดสินใจออกจากวงแล้วกลับมาติดต่อกับพมรอโนไทยดีเจคนเดิมผมก็โทรหาพี่พมรเขาก็ถามว่าอยู่ไหนบอกผมมีที่อยู่แล้วนะแกก็เลยงั้นมาหาพี่แล้วกันที่ซอยราชรวมเจริญแล้วก็มาอยู่ที่สถานีวิทยุแกคือสถานีวิทยุแกเนี่ยแกก็เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคอนโทรลต่างๆหรือเปิดแผ่นเสียงเปิดสปอร์ตเปิดอะไรการกลับมาอยู่กับพมรอโนไทยในครั้งนี้เสียงสนมนไพรไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเดินตามความฝันด้วยการไปสมัครเป็นนักร้องคาเฟ่ตามคำชักชวนของเพื่อนคนหนึ่งจนพมรอโนไทยเกิดความสงสารเลยจับให้มาอัดเพลงทิ้งไว้และเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เขาเป็นยิ่งยงยอดบัวงามไปร้องเพลงตามคาเฟ่
แล้วผมร้องเลิกตีสามตีสี่ผมก็มาเปิดธานีพอมาเปิดธานีปุ๊บก็เปิดเพลงตัวเองก่อนไงก่อนที่พระจะเทศอ่ะสมัยก่อนเนี่ยพระวัดโพท่านมาหาท่านวัดโพท่านมาเทศก็จะเปิดเพลงนี้ก่อนญาติโยมที่มาหาท่านก็บอกนักร้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะทำไมเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อเทศทุกวันเลยแล้วผมก็เปิดไปเรื่อยเปิดดังถึงใต้แล้วสมัยก่อน AM เนี่ยมันดังแบบข้ามภาคเลยนะก็เปิดไปเปิดมาพี่พมรเขาก็เลยเอาแผ่นไปแจกตามสถานที่ต่างๆก็ไปแจกที่ใต้อะไรเงี้ยไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเป็นผลงานเพลงแรกของยิ่งยงยอดบัวงามที่ได้ถูกเผยแพร่ไปแทบทุกสถานีวิทยุทางภาคใต้ในช่วงเวลานั้นและกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของผู้ชายคนนี้อีกครั้งแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องกลับมาติดตามกับ Inside Hall of Fame กันต่อในช่วงหน้าด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ของยิ่งยงยอดบัวงามทำให้หลายๆคนที่ได้ยินต้องกลับมาตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเทคนิคต่างๆของยิ่งยงนั้นได้แนวทางมาจากใครบ้างยิ่งยงยอดบัวงามได้แนวทางการร้องเพลงมาจากครูเพลงอย่างไวพจน์เพชรสุพรรณและเทคนิคการเอื้อนเสียงมาจากสายันสัญญานั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งฉายาจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงามกันอีกครั้งหลังจากได้เผยแพร่เพลงไปตามสถานีวิทยุต่างๆน้ำเสียงของยิ่งยงยอดบัวงามกลับไปสะดุดหูเจ้าของสถานีรายใหญ่ของภาคใต้ถึงกับต้องเรียกตัวมาจับเข่าคุยกันในทันทีหาตัวผม3เดือนเจอเสร็จปุ๊บก็นัดเจอคุยกันเขาอยากดูตัวไงอยากดูตัวนักร้องแล้วผมตอนนั้นผมเยอะมากผมหนามากเจอกันที่โรงแรม99แล้วเขาคนใต้อะเขาอยากมาดูตัวเขาก็พาทีมงานเขามาดูตัวพอเจอหน้าผมปุ๊บทุกคนแบบมองหน้ากันหมดเลยทำหน้าเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยก็เลยเมียเขาก็โทรมาถามว่าป๋าผ่อนเพื่อมั้งอะนักร้องอะอยู่ล่อไม้อะไรเงี้ยเขาถามภาษาใต้อืมโลอย่างแรงเลยนี่ขี้เหร่มากแต่มูกมันดีอ่ะเขาบอกว่าจมูกมันสวยจมูกมันดีโงเห้งมันดีตัวเล็กๆน่าสงสารก็เอาไงป่าวก็ทำก็เลยตัดสินใจทำเพลงขึ้นมาเพิ่มอีก8เพลงให้ครบเป็น10เพลงเพื่อจะตัดแผ่นลองเพลงแล้วจะแจกเพื่อที่จะเอาผมไปปั้นเดินสายทางภาคใต้SKV คือบริษัทที่ร่วมกันปลุกปั้นนักร้องลูกทุ่งดาวดวงใหม่ของวงการยิ่งยงยอดบัวงามโดยทำเพลงใหม่ให้จนครบแล้วตั้งวงเดินสายออกตระเวนเล่นไปทั่วทุกจังหวัดทางภาคใต้วันแรกเปิดวงเลยที่ตาขุนตั้งวงยิ่งยงยอดบัวงามสง่าเลยป๋าบอกยังไงก็เก็บเป็นแสนมาเนี่ยจริงๆเก็บ 30,000 กว่าจะเก็บ 30,000 ได้เนี่ยลุ้นแบบใจจะขาดเดินกับป๋าตั้งแต่6โมงแล้ว6ทุ่มหนึ่งก็แล้ว2ทุ่มก็แล้ว3ทุ่มคนก็ยังไม่มาก็3ทุ่มครึ่งคนแน่นแต่เก็บได้ 30,000 กว่าก็โอเคนะประเดิมวันแรกอะไรเงี้ยก็มาทะลุเป้าจริงก็คือเล่นที่บ้านซ่องเก็บ 200,000 กว่าแบบคนเยอะมากแล้วก็ดังเลยระเบิดเลยว่าภาคใต้ยิ่งยงเปิดวงแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ดังถึงกรุงเทพสื่อพงสื่อพิมพ์ลงยิ่งยงยอดบัวงามอะไรเงี้ยอ
เส้นทางความสำเร็จด้านชื่อเสียงเริ่มเข้ามาหาตัวยิ่งยงยอดบัวงามมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงมากขึ้นแล้วแต่เรื่องรายได้กลับสวนทางอย่างไม่เข้าใจพอมันจบคอนเสิร์ตของยิ่งยงยอดบัวงามในคอนเซปต์ของไอ้หนุ่มเลี้ยงควายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรเหลือเลยไม่มีเงินเหลือเลยเพราะมันได้ค่าตัวแค่ไม่กี่บาทสมัยก่อนผมก็เลยพอหยุดวงจากป๋ามาเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเหลือเงินนิดหน่อยกลับมาผมก็เลยกลับบ้านไปบวชทดแทนที่ผมเคยบนเอาไว้ไปบวช9วันแล้วผมก็กลับมาอีกก็มาร้องคาเฟ่เหมือนเดิมอยู่ตามลาดย่าคาเฟ่อยู่แถวเนี้ยพอมาถึงปี35ผมยังมีสัญญากับบริษัทเก่าอยู่ไงปี35ผมหมดสัญญาผมก็เลยเข้าไปคุยกับพี่พมรอีกครั้งนึงระหว่างที่เป็นนักร้องอยู่ตามคาเฟ่ยิ่งยงยอดบัวงามได้มีโอกาสเจอกับปัญญากตัญญูนักร้องในแวดวงเดียวกันและได้ยื่นบทเพลงชิ้นหนึ่งมาให้ลองทำดนตรีและร้องดูใหม่อีกครั้งไปเจอพี่ปัญญากตัญญูที่นภาลัยคาเฟ่ตรงนครหลวงแกก็เอาเพลงสมศรีขายตัวมาให้ร้องให้ฟังเพลงนี้ยิ่งยงจะอัดเสียงใหม่ไหมเนี่ยเพลงนี้น่าร้องผมได้เพลงนี้ผมก็เลยไปหาพี่พมรไปคุยว่าเนี่ยเพลงนี้ผมจะเอามาร้องใหม่ได้ไหมเรามาทำเพลงกันใหม่ได้ไหมเรามารวมตัวกันใหม่เรามารวมมือกันใหม่อะไรเงี้ยปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเพลงสมศรีขายตัวเกินหาลิขสิทธิ์ที่มาของเพลงไม่ได้ความตั้งใจแรกของยิ่งยงยอดบัวงามก็คือเตรียมเอาเพลงอื่นมาแทนโดยไม่คาดคิดว่าเพลงนี้จะมีผลต่อชีวิตของเขาในอนาคตแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอเราเอาเพลงมาแล้วเนี่ยเราต้องหาลิขสิทธิ์เพลงมาเพื่อที่จะมาทำเพลงจังหวะได้เพลงสมศรีมาจริงแต่ว่าคนเขียนหาไม่เจอหาตัวไม่เจอก็เลยไม่ได้คิดจะทำต่อละเพลงเนี้ยคือโละไปเลยเอาเพลงอื่นมาใส่เลยอยู่ๆวันสองวันพี่พมรก็โทรมาบอกเฮ้ยเจอวุฒิวรการแล้วนะและได้เพลงแล้วได้เพลงแล้วสมศรีได้ทำแล้วก็ทำเพลงเนี้ยร้องเพลงเนี้ยในห้องอัดจนครบสมบูรณ์10เพลงด้วยความที่ไม่ได้สนใจเพลงนี้เป็นพิเศษชื่อเพลงสมศรี1992เลยตกไปอยู่เป็นเพลงแรกในหน้า2ของตลับคลาสเซ็ตในสมัยนั้นและหารู้ไม่ว่ามันจะมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้คือไม่ได้คิดอะไรไงคิดว่าเพลงเฝ้ารักเฝ้าคอยไปดีเถิดน้องรักษาสระแองยิ่งยงมาแล้วน่าจะดีกว่าแล้วมันจะเปิดกว่าก็เลยให้สมศรีไปอยู่ฝั่งนู้นดูเพลงมันพื้นๆธรรมดาก็เลยไปอยู่หน้า2อยู่หน้า2ปุ๊บๆเนี่ยเราก็เปิดสถานีวิทยุก็เปิดแต่เพลงนี้เพลงนี้แล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ทำไมไม่เปิดสมศรีในสถานีวิทยุรอดอล่ะก็เลยหันมาเปิดสมศรีพอเปิดสมศรีเนี่ยมันฟีดแบ็กกลับมาแบบแรงมากกระแสของเพลงสมศรี1992เริ่มมาแรงอย่างไม่คาดคิดสถานีวิทยุส่วนใหญ่พร้อมใจกันเปิดเพลงนี้จนกลายเป็นกระแสส่งผลให้วงการลูกทุ่งอ้าแขนต้อนรับศิลปินที่ชื่อยิ่งยงยอดบัวงามให้โด่งดังไปทั่วประเทศพอเราไปตัดแผ่นเสียงเนี่ยคนที่ตัดแผ่นนี้เขาเปิดฟังก็บอกชุดนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่ยังไงยิ่งยงก็ดังเขาก็ตัดแผ่นเขาฟังเขาบอกดังพอเราได้แผ่นมาแล้วเนี่ยเราก็ขับรถไปแจกทั่วประเทศแจกแผ่นบางทีเขานู่นไปเหนืออย่างเงี้ยไปอีสานก็ส่งบ้างอะไรบ้างพอเขาเปิดไปปุ๊บเนี่ยเพลงมันตีป่าล้อมเมืองอ่ะมันดังจากข้างนอกมาเข้ามาในกรุงเทพพอเปิดแล้วมันก็โอ้โหทีนี้กระหน่ำตามหมดเลยพอฟีดแบ็กมันกลับมาเนี่ยมันทำให้ยิ่งยงยอดงามเริ่มที่เป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่รู้จักแม้ว่าเสียงตอบรับของเพลงจะทำให้ทุกคนอยากรู้จักตัวตนของยิ่งยงยอดบัวงามมากขึ้นแต่เพราะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยขอที่จะไม่ออกสื่อใดๆแต่แล้ววันหนึ่งความดังของสมศรีก็สร้างตัวแปรขึ้นมาให้เขาต้องออกมาหน้าจอจนได้อยู่ๆก็มียิ่งยง2มาเฉยแหละยิ่งยงยอดบัวบานมาทีนี้แหละนี่คือพลิกเลยตรงนี้คือเรื่องตรงนี้มันพลิกตรงนี้คงที่ว่ายิ่งยงตัวปลอมมาปุ๊บเนี่ยเรายอมไม่ได้เราต้องออกเพราะเราดูแล้วตัวที่ปลอมก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยทำไมเขาออกได้เราก็เลยออกเลยเพราะตัวปลอมเนี่ยเขาไปหากินเยอะมากเลยพอเราออกตู้มเนี่ยเราออกทีวีตู้มเนี่ยมันพลิกเลยหน้ามือเป็นหลังมือมันก็วุ่นวายก็สับสนอยู่ว่าคนไหนตัวจริงอะไรความโด่งดังของนักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบัวงามสร้างความแรงจนฉุดไม่อยู่เมื่อมีงานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและจังหวัดใดผู้คนต่างรายล้อมเข้ามาจนถึงขั้นเวทีแตกกันเลยทีเดียวคลื่นมหาชนมันหลั่งไหลมาดูยิ่งยงยอดบัวงามงานช้างสุรินทร์เนี่ยสังกะสีเนี่ยพังเลยราบเป็นหน้าคลองเลยคือว่าปิดไม่อยู่อ่ะพอประกาศยิ่งยงยอดบัวงามมาพ่อมาแล้วนะแต่นั้นอ่ะ
สังกสีเนี่ยมันดังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปุ้งปุ้งคือมันดังวุบ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 เฮ้ยร้องเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ไปเล่นบางทีเข้างานไม่ได้เพราะเราปกติเราจะเข้างานแต่วันเดียวบางทีเราไปรับเชิญแล้วกลับมาเฮ้ยเข้างานไม่ได้คนมันเยอะมากรถมันติดยาวเป็น10กิโลอ่ะจากจุดเริ่มต้นฝ่าฟันจนก้าวเดินสู่ความสำเร็จอย่างที่ฝันยิ่งยงยอดวงงามกำลังจะสร้างคาแรคเตอร์แนวเพลงของตัวเองให้เด่นชัดมากขึ้นในช่วงหน้าเส้นทางความสำเร็จของเขายังต้องผ่านเรื่องราวอีกมากมายติดตามได้ใน Inside Hall of Fame หลายๆคนมักจะติดตากับการที่ยิ่งยงเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหรือไม่ก็นักแสดงมาตลอดแต่รู้หรือไม่ว่าตัวเขาเองก็เคยอยู่ในวงดนตรีสตริงเหมือนกันยิ่งยงยอดบัวงามเคยเป็นทีมงานของวงสตริงที่ชื่อว่า Decorate ซึ่งมีอ้นวงประจันบานเป็นหัวหน้าวงนั่นเองขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสู้ชีวิตอย่างยิ่งยงยอดบัวงามกันอีกครั้งเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของอัลบั้มเพลงในแต่ละชุดของเขาก็คือการที่มีเพลงในภาษาเขมรเข้ามาร่วมอยู่ด้วยซึ่งเป็นการบ่งบอกให้รู้ที่มาที่ไปของพื้นฐานของตัวเขาเองอย่างรักษาสระแองเนี่ยมันก็เป็นเพลงแรกที่ทำให้ผมรู้สึกมันเปิดตัวตนที่แท้จริงของศิลปินลูกทุ่งคนนี้คนหนึ่งได้สร้างให้คนรู้ว่าเขาสามารถพูดภาษาเขมรได้และเขาก็ไม่เคยที่จะไม่พูดภาษาเขมรผมอยากจะสื่อให้คนรู้ว่านี่คือถิ่นกำเนิดของผมนี่คือภาษากำเนิดของผมมันภาคภูมิใจในเรื่องของภาษาถิ่นที่เรามีอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศแต่ยิ่งยงยอดบัวงามไม่ลืมจุดยืนของตัวเองว่าเคยผ่านอะไรมามากน้อยแค่ไหนการทำตัวเป็นกันเองทำให้มีที่ยืนได้มาจนถึงทุกวันนี้คิดตลอดเสมอว่าเราเดินลงตีนเปล่าอยู่บนพื้นดินมาตลอดแล้ววันนี้เรามาใส่ส้นสูงเดินเนี่ยเราอย่าเดินจนลืมตีนเปล่าที่เราเคยเดินการที่เราจะทำอะไรโดยที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันดังฉันโน่นนี่มันกลับทำให้เราเริ่มหดตัวลงว่าเฮ้ยไม่ใช่รู้ว่าเราดังเรามีคนห้อมล้อมเยอะแยะมากมายแต่เราอย่าลืมตัวอย่าหยิ่งอย่าพยองวิธีคิดของผมก็เลยทำให้ผมแบบว่ายืนหยัดอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะตรงนี้ไงคือถ้าเราลืมตัวเราไม่มองใครเราไม่คุยกับใครเราไม่แคร์ใครนะตอนนี้เขาก็ไม่แคร์เราเหมือนกันถูกไหมฮะการสร้างคาแรคเตอร์ของเพลงให้กับนักร้องเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้นักร้องหลายๆคนเป็นที่น่าจดจำแตกต่างกันไปผลงานเพลงกินยาผิดซองจากฝีมือการเขียนของครูเพลงอย่างสลาคุณาวุฒิเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนมองภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่งอย่างยิ่งยงยอดบัวงามคนนี้ชัดเจนขึ้นเพลงนี้ก็มาจากที่ผมได้รู้จักครูสลาคุณาวุฒิก็ไปคุยกับท่านว่าครูอยากได้เพลงครูสักชุดหนึ่งท่านก็เลยไปตามดูผมไปเห็นผมเล่นที่วารินชำราบแกก็เลยได้ไอเดียมาว่าคือผมจะพูดหน้าเวทีว่าเนี่ยผมหล่อเหมือนคนโน้นคนนี้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 อะไรเงี้ยหน้าตาผมดีหูสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจ้วอะไรเงี้ยแกก็เลยเอาไอเดียตรงนี้ไปเขียนพออาจารย์แจ๊สทำดนตรีมาเนี่ยมันก็เป็นลายของไอ้กูเดียนทั้งหมดเลย
หมือนครูสุรพลเลยอ่ะไม่เอาพี่เปลี่ยนได้ไหมขอกีตาร์มาแนว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 ทำเงี้ยเขาก็เลยทำดีตามผมไม่มีโน้ตหรอกก็ดีตามผมเพลงนี้ก็เลยแบบโอ้แต่ติดตลาดก็ดูเป็นเราเป็นคนเฟรนลี่ไปเลยคนโอ้ยน่ารักน่ารักมากเฟรนลี่มากอะไรหนักหนาเริ่มมีปัญหาเพราะความหล่อผมจึงไปหาหมอขอรับคำปรึกษาหมอตรวจร่างกายไม่ทันเท่าไรก็ยิ้มสบตาบอกทุกอย่างที่เล่ามาเพราะผมกินยาผิดซองยิ่งยงยอดวงงามมองหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาใส่เป็นสีสันอยู่ในงานแต่ละอัลบั้มอย่างชัดเจนและพอทิศทางเพลงในวงการเริ่มซาเขาก็มักจะนึกแนวทางใหม่ๆมาสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองผลงานเพลงไม่ใช่แนวของชายเลยกลายเป็นความสนุกอีกขั้นที่ประทับใจแฟนเพลงไม่รู้ลืมผมไปทำรายการจันทร์พันดาวพี่บุ๋มบิ๋มสามโทนอะอยู่เวลาคอมเมนต์อะบอกเนี่ยคนนี้ร้องดีนะร้องดีมากๆเลยเชื่อชายดิแต่ถ้าแนวอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวของชายผมก็เลยถ้าไม่ใช่แนวของชายมันต้องเป็นกระเทยแล้วล่ะจังหวะอีกนั่นแหละผมไม่ได้เล่นละครสายฟ้าผสมหวังผมก็เล่นเป็นกระเทยก็เล่นแบบจริงๆจังเลยจังหวะผมได้เพลงไม่ใช่แนวของชายมาผมก็ร้องใช่เป็นลูกกำนันเชียงอยู่ตำบลตะเมียงชายแดนเขมรนะใช่เอ็นติดแพทย์มช.ชาวบ้านแสกออถึงพนมเปญพ่อบังคับชายแดนแพทย์เชว่างในแมทช์ใช้ชอบงานอีเวนต์ใช่อยากเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยคือทำปากเหมือนไปดูลิปซิงพวกคาบาเร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเพลงอะไรที่เป็นสนุกสนุกตลกมาตลอดจนผมเป็นคาแรคเตอร์เป็นตลกไปแล้วร้องเพลงหวานเขาก็ไม่เชื่อแล้วร้องเพลงรักอะไรเขาไม่ดูเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วอีกหนึ่งเส้นทางในวงการที่เข้ามาให้ยิ่งยงยอดวงงามได้ลองเชิงคือการเข้ามาเล่นละครโทรทัศน์จากการทาบทามของผู้กำกับชื่อดังอย่างคมอัคคเดชในเรื่องกองร้อย501และที่ไม่ธรรมดาก็คือการท่องบทของนักร้องคนดังที่ใช้วิธีการจำแตกต่างจากคนอื่นบทละครกองมาขนาดนี้มาให้ผมก็ใช้วิธีที่ผมเป็นเนนนี่แหละตอนที่ผมเป็นเนนท่องบทสวดอะมาท่องบทละครและทุกคนดูแล้วรู้สึกประทับใจในเรื่องของการแสดงของเราชอบมากพอเล่นละครตรงนี้ออนแอร์ปุ๊บโอ้โหคนฮามากมาร้องเพลงกันดีกว่าคิดถึงแฟนจากบ้านมาแสนไกลทั่วไทยสุดเนื้อตาอีสานสำนึกอยู่ในนาทีเมื่อกี้ยึดมั่นประสบการณ์ใหม่ในการไปเล่นละครทำให้ยิ่งยงยอดบัวงามพบสัจธรรมในการทำงานอย่างหนึ่งที่ดารานักแสดงมีความแตกต่างจากนักร้องอย่างเขาชัดเจนผมว่าการเป็นนักร้องกับการเป็นดาราผมว่าเป็นดาราเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเขานอนให้ยุงกัดเขาทนอยู่กับยุงอยู่กับแดดร้อนอยู่กับทะเลร้อนๆก็ทนแต่นักร้องลูกทุ่งเนี่ยพอดังแล้วเนี่ยก็อยู่บ้านสบายตกเย็นก็ไปร้องเพลงกลับมานอนละไม่ได้ลำบากอะไรเลยแต่ว่าลำบากก่อนกว่าจะดังแล้วพอดังแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็ไปร้องเพลงแต่ดาราเนี่ยดังแล้วก็ยิ่งลำบากผมว่าผมนับถือคนที่เล่นละครเลยคือเก่งมากๆอีกหนึ่งความสำเร็จที่เข้ามาประกบให้ชื่อเสียงของยิ่งยงยอดบวงงามเป็นคนของประชาชนทั้งประเทศก็คือการได้ถูกจับมาเป็นคู่จิ้นกับนักร้องลูกทุ่งอย่างอาภาพรนครสวรรค์ที่เห็นฮายที่ไหนต้องมียิ่งยงที่นั่นจริงๆแล้วฮายกับผมเนี่ยคือสมัยนั้นเป็นยิ่งยงอภพรเดินสายด้วยกันพอเดินสายด้วยกัน 2-3 ปีมันเริ่มสนิทกันพอมารายการทีวีเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันจิ้นตรงไหนคืออาจจะมาออกรายการทีวีแล้วมันมีการโต้กันโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็มีการคุยกันแล้วก็กินข้าวกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าในช่วงนั้นมันช่วงไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนลุ้นให้เราสองคนเป็นสามีภรรยากันประสบการณ์ในการอยู่และคลุกคลีกับวงการลูกทุ่งมากว่า20ปีทำให้วันนี้ยิ่งยงยอดบัวงามก้าวข้ามอีกขั้น
ขึ้นมาเป็นหนึ่งกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นความยากอีกศาสตร์หนึ่งที่ตัวเขาเองต้องทำการบ้านเป็นอย่างมากเริ่มต้นการเป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยจากรายการจันทร์พันดาวซึ่งผมก็ไม่เป็นเลยนะผมก็ไม่เป็นเลยนะการคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรเลยไม่ฟังอะไรไม่เป็นเลยนะพอเขาให้เป็นเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้อะพอฟังคนอื่นเขาร้องโอ้ตรงนี้มันผิดตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้ไม่ดีผมว่ามันอยู่ที่การฟังประสบการณ์ประสบการณ์ที่สอนเราร้องมากเราร้องได้ร้องเยอะได้ผ่านมันมาเยอะมันก็จะทำให้รู้เองว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดไหนควรจะแก้อะไรเงี้ยการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดย่อมเสี่ยงกับการคิดต่างที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกับคนดูยิ่งยงยอดบัวงามใช้ประสบการณ์ในการมองหาดาวดวงใหม่ไม่ยึดติดกับใครจนสร้างความภูมิใจเมื่อเห็นความสำเร็จของคนที่เขาได้เลือกพอเราตรงนี้ปุ๊บความขลังของเรามันเกิดขึ้นความมาตรฐานของเรามันเกิดขึ้นความชัดเจนในเรื่องของความตรงไปตรงมาเรามันเกิดขึ้นและความซื่อสัตย์ในเรื่องของวิชาชีพของเราก็คือเราจะไม่มีใครมาบังคับเรามาคอนโทรลเราแม้กระทั่งเจ้าของรายการมาคอนโทรลเราคุณต้องเลือกคนนี้เราไม่เอาถ้าคุณบอกว่าคุณจะคอนโทรลคนนี้ให้เลือกคนนี้แต่เขาร้องไม่ดีผมจะเลือกไปทำไมเลือกไปค้านสายตาประชาชนได้ยังไงเอาสิ่งที่ผมอยากได้ถ้าเกิดผมเลือกไปแล้วมันผิดมันไม่ดีก็โทษผมคนเดียวแต่ถ้าวันหนึ่งเลือกไปแล้วน้องเขาดีไปได้ดีมีอนาคตที่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือเราเป็นคนที่เป็นแมวมองอีกคนหนึ่งที่สามารถดึงเด็กคนนี้ขึ้นมาเป็นดาวได้นั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาคอนโทรลเราว่าเนี่ยคุณต้องทำนี้คุณต้องทำนี้เราไม่เอาจากเส้นทางนักร้องสู่ความเป็นครูผู้แนะนำประสบการณ์จากชีวิตที่ผ่านมาสอนให้ยิ่งยงยอดบัวงามถ่ายทอดน้ำเสียงของลูกทุ่งให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนในช่วงสุดท้ายกลับมาดูมุมมองของวงการเพลงลูกทุ่งในยุคใหม่กับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปติดตามได้ในInsight Hall of Fame เสียงสนมนไพรเป็นชื่อแรกในวงการก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นยิ่งยงยอดบัวงามที่เรารู้จักกันและคุณรู้หรือไม่ว่าเพลงที่เขาได้ร้องครั้งแรกบนเวทีนั้นเป็นเพลงอะไรการร้องเพลงบนเวทีครั้งแรกนั้นเขาได้มาร้องแทนนักร้องในคอนเสิร์ตโดยบทเพลงที่เขาได้ร้องก็คือ30ยังแจ๋วซึ่งเป็นบทเพลงของยอดรักสลักใจแต่ถึงกระนั้นตัวเขาเองก็ยังประมาทและร้องได้ไม่ดีเท่าที่ควรอีกด้วยสิบกว่าปีที่คลุกคลีอยู่ในวงการยิ่งยงยอดบัวงามเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการลูกทุ่งอย่างชัดเจนทั้งความทันสมัยและแนวดนตรีและยังมองว่าลูกทุ่งยุคใหม่ยังคงต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผมว่าลูกทุ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาทุกปีเห็นไหมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเพลงภาษาใต้ดังก็หึมในภาคกลางเราเอ่ยก็ได้อย่างเบาวีหลวงไก่เอาเพลงชีวิตเพื่อชีวิตเป็นภาษาใต้มาดังเพลงเหนือก็มีวิทูลใจพรมเอาเพลงพูดร้องนะหลากหลายวิถีชีวิตแต่ละวิถีชีวิตแล้วก็มารวมอยู่ตรงเนี้ยภาคกลางเนี่ยจุดศูนย์รวมของภาคกลางไม่จะเป็นคนใต้คนเหนือคนอีสานอยู่ตรงนี้หมดทำไมเพลงพวกนี้จะไม่ดังในภาคกลางเพราะคนอีสานคนเหนือคนใต้อยู่ที่นี่เยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้เพลงเหล่านี้ดัง
แม้กระทั่งปัจจุบันในเด็กรุ่นใหม่อย่างพูดถึงเลยน้องก้องห้วยไร่เนี่ยดังคนดาราต้องมาหาเพลงร้องแปลว่าอะไรคือนี่คือสิ่งที่ลูกทุ่งมันจะเป็นลูกทุ่งหรือเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเสียงเพลงมันให้ความสุขกับคนทั้งประเทศได้เส้นทางการเดินในชีวิตสายลูกทุ่งของยิ่งยงยอดบัวงามไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ความหวังและความตั้งใจที่มีกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ20กว่าปีในวงการลูกทุ่งคือความประทับใจที่ตัวของเขาเองไม่มีวันลืมเลือนได้อะไรจากวงการลูกทุ่งบ้างได้ชีวิตใหม่ได้เพื่อนได้ครูได้มิตรที่ดีแล้วก็ได้เดินทางกับวงการลูกทุ่งมาเหมือนกับผมเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วผมเดินทั่วประเทศผมรู้หมดจุดไหนถนนลื่นจุดไหนถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ่อวงการเพลงลูกทุ่งก็เหมือนกันผมรู้ว่าตรงไหนร้องแล้วมันมีบกพร่องตรงไหนร้องแล้วมันมีจุดบอดร้องแล้วดีร้องแล้วไม่ดีเรารู้หมดเลยเหมือนกับการเดินทางดังนั้นเนี่ยชีวิตผมถ้าไม่มีคำว่าเพลงลูกทุ่งยิ่งยงอาจจะไม่ถึงมาถึงทุกวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นยิ่งยงยอดงามอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพี่น้องทั้งประเทศให้การสนับสนุนให้กำลังใจให้โอกาสที่สำคัญก็คือทุกคนรักเราในเมื่อทุกคนรักเราเราก็ต้องพยายามหาสิ่งดีๆกับเขาเราก็ต้องทำตัวให้ดีกับสังคมเวลาเราไปอยู่กับเพื่อนฝูงต่างวงการอยู่กับดาราอยู่กับนักร้องด้วยกันหรืออยู่กับใครระวังตัวไงให้อยู่แบบทุกคนอยู่กับเราแล้วรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไม่เรื่องมากนั่นคือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์ล้วนๆและวิธีการร้องเพลงขอบคุณรายการจันทร์พันดาวขอบคุณทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการจันทร์พันดาวมาสเตอร์คีย์หรือว่าเสียงสวรรค์พิชิตฝันขวัญใจมหาชนเสียงสวรรค์ขวัญใจมหาชนที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นคอมเมนเตอร์และได้ฟังได้เรียนรู้กับเพลงลูกทุ่งมากขึ้นแล้วก็ได้ปัญญามากขึ้นได้ประสบการณ์มากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นและผมอยากจะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาถ่ายทอดกับน้องๆรุ่นใหม่ผมไม่เคยกีดกันใครผมให้โอกาสน้องๆทุกๆคนใครอยากเรียนรู้บอกมาเลยผมยินดีที่จะแนะนำแล้วก็ชี้แนะให้เท่าที่ผมมีผมอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่ผมก็มีดีของผมบางอย่างที่คนอื่นไม่มีก็อยากจะให้น้องๆพี่ๆถ้าเกิดว่ามองผมมีคุณค่าที่สามารถที่จะช่วยได้ก็ยินดีครับยินดีและก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทั้งประเทศครับที่รักและศรัทธาในตัวผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงผมรักทุกๆคนและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของผู้ชายที่ตั้งใจก้าวเดินตามความฝันของตัวเองผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายกว่าจะพบกับความสำเร็จและต่อยอดการทำงานจนถึงทุกวันนี้ยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนที่ต้องถูกบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Inside Hall of Fame